เมทันพูดแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ก้าวผ่านคำดูถูกดูแคลนจากหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะจนสามารถเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อวันที่17สิงหาคม2562ที่ผ่านมานี้เองค่ะสำหรับนักร้องหล่อขันเทพยุค90โด่งปกรณ์ลำและสาวเมทันสุขขาวต้องบอกเลยว่าหลายคนก็มีคำถามในใจกันมากมายเลยทีเดียวค่ะตลอดจนสาวเมทันเองก็ยังเคยโดนคำถามเหล่านี้ในไอจีส่วนตัวอีกต่างหากว่าคบกันมาตั้งนานก็จริงแต่ทำไมถึงรีบตัดสินใจแต่งงานทั้งที่อายุยังน้อยล่ะค่ะสาวเมทันสุขขาวเองก็ได้ตอบว่าตอนนี้เมทันอายุ28ค่ะจริงๆเมทันวางไว้ว่าอยากมีลูกก่อน30ด้วยคือเรื่องแต่งงานเมทันมองว่าจะแต่งตอนไหนก็ได้ถ้าเราเจอคนที่ใช่ส่วนเรื่องการวางแผนที่จะแต่งงานเราเป็นคนไม่ได้วางแผนค่ะแล้วไม่เคยคิดเลยไม่เคยฝันว่าจะได้แต่งงานด้วยจริงๆอุปสรรคในชีวิตคู่ของพี่โดมกับเมทันก่อนหน้านี้คือพี่โดมเขาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบเกินไปแล้วเราเป็นคนที่สบายๆมองโลกในแง่บวกบางครั้งเขาจะเครียดเกินไปแค่นั้นเองถ้าถามว่าก่อนแต่งงานหลังแต่งงานต่างกันไหมตอนนี้ยังไม่ต่างอะไรค่ะเราใช้ชีวิตแบบสบายๆชิลๆทั้งคู่แต่ถ้าหลังมีลูกเมื่อไหร่อันนี้เมทันก็พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเป็นยังไงล่ะคะคำตอบสั้นๆแต่ฟาดมากแต่ละคำพูดต้องบอกเลยว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่จะแต่งงานตอนที่อายุยังไม่ถึง25ก็ถือว่ายังไม่เร็วเกินไปนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วทางเราจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะ